ไทย PBS ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสนอบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยตอนย้ายตู้ใหญ่ง่ายนิดเดียวบ้านนี้มีเราสองคนจะเหมียวแสนสนจะมือก้อนโต๊ะโตตัวใหญ่บ้านน้อยชอบจนพายจะพบเจอสิ่งใดเราไม่เคยกลัวคิดบ้านนี้นักวิทย์ไม่ใช่ใครง่ายเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรจะให้เข้าใจก็ต้องลองทำดูเข้ามาสนุกกับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันนะครับเนี่ยทำความสะอาดใหญ่เนี่ยมันไม่สนุกเลยจริงๆนะแต่เราก็ต้องทำความสะอาดนะไม่งั้นบ้านสกปรกอาจเป็นแหล่งของสัตว์น้ำโรคได้จ้าอ๋อติดอะไรน่ะได้ยินเหมือนมีเสียงอะไรตกไปอยู่ที่หลังตู้นะแก้วนั่นสิเดี๋ยวฉันจะลองผลักตู้นี้ดูนะอึ๊บอึ๊บเหมียวเหมียวนี่เจ้าเหมียวไม่ช่วยอะไรแล้วยังมาเล่นยุ่งเกะกะอยู่อีกหรอแก้วลองใช้ลูกบอลนี่ช่วยสินี่แกนยังทำความสะอาดไม่เสร็จเลยนะแก้วไม่เล่นบอลหรอกนะแก้วรีบเอาลูกบอลใส่เข้าไปใต้ตู้เร็วสิอ๋อได้สิฉันนึกออกแล้วว่าเธอจะทำอะไรค่อยๆปล่อยนะเจ้ามังกรเย้ ดีใจจังในที่สุดก็เจอเจ้ากระต่ายน้อยน่ารักที่หายไปนี่เจ้าเหมียวเธอใช่ไหมที่เอาเจ้ากระต่ายน้อยไปซุกไว้บนตู้จนคุณมังกรปัดหล่นมาอยู่ตรงนี้เหมียวเปล่านะน้องรู้ไหมครับว่าลูกบอลยางช่วยให้เราเคลื่อนย้ายตู้หนักๆไปได้อย่างไรถ้าอยากรู้ก็ต้องลองทำดูวันนี้พี่บอลมาพร้อมกับเพื่อนๆจากโรงเรียนเอบางบอยวิทยาพัฒน์วัดโบสถ์ให้พระราชุประถมพวกเราทุกคนจะมาสนุกสนานกับการทดลองวิทยาศาสตร์ในรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์โอ้โหตู้ใบใหญ่ขนาดนั้นทำไมเด็กตัวเล็กๆอย่างแก่นกับแก้วถึงสามารถช่วยกันขยับเคลื่อนที่ตู้ได้ล่ะครับรู้ไหมเอ่ยช่วยกันดันต้องใช้สมองต้องใช้สมองด้วยต้องคิดว่าต้องทำอะไรให้งานใช้ช่วยกันเราคิดว่าแก่นกับแก้วเขาใช้วิธีอะไรอยากรู้ไหมครับอยากถ้าอยากรู้เราต้องแล้ววันนี้นะครับพี่บอลก็มีนี่เลยกล่องพลาสติกครับแล้วก็มีหนังสืออยู่เต็มไปหมดเลยโอ้โหพี่บอลอยากรู้ว่ากล่องพลาสติกพอใส่หนังสือลงไปแล้วเนี่ยมันจะหนักขนาดไหนครับหนักเดี๋ยวน้องภูลองยกให้มาดูสิครับว่ามันหนักหรือเปล่ารู้สึกไงครับมันหนักแล้วเราจะมีวิธีอะไรทำให้เราสามารถเคลื่อนย้ายเจ้ากล่องใบนี้ให้ไปถึงได้ง่ายขึ้นดันกันอ่ะงั้นเดี๋ยวพี่บอลลองมาทำดูว่าเราจะสามารถดันกล่องใบนี้ได้หรือเปล่าแพรลองดันกล่องใบนี้นะครับรู้สึกยังไงครับข้างหลังเป็นยังไงบ้างหนักไหมหนักไหมดันยากไหมครับ
น้องๆคนอื่นมาลองดันกล่องกันบ้างสิคะว่าจะง่ายอย่างที่คิดกันไว้หรือเปล่าถ้าสมมติว่าพี่บอลอยากจะให้กล่องใบนี้ไปอยู่ตรงนู้นนะครับแต่ทำให้มันง่ายขึ้นใครเคยเห็นเก้าอี้ที่เคลื่อนที่ได้บ้างยกมือขึ้นใครเคยเห็นบ้างหนูเคยเก้าอี้มีล้อล้อเป็นลักษณะยังไงครับเล็กเล็กโอ้โหถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราลองมาช่วยกันหาดีกว่าว่าในบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยของเราเนี่ยมีอะไรที่เหมือนกับลูกล้อของเก้าอี้บ้างนี่เจอแล้วลูกกอล์ฟนี่คือลูกอะไรครับลูกกอล์ฟเดี๋ยวลองสัมผัสดูแล้วบอกพี่บอลซิว่ามันมีลักษณะยังไงบ้างแข็งน้องๆคิดว่าไอ้เจ้าลูกกอล์ฟเนี่ยลูกเล็กๆแค่นี้มันจะทำให้กล่องใบใหญ่ๆเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ได้หรือเปล่าได้ใครคิดว่าได้ยกมือขึ้นทำไมถึงได้ครับให้กล่องมันอ่ะให้เอาลูกกอล์ฟไปให้ลูกกอล์ฟมันอยู่ใต้นี้แล้วเราก็ช่วยกันดันมันก็จะไปได้พอคิดกันออกปุ๊บน้องๆก็รีบทดลองกันปั๊บเลยล่ะค่ะเป็นไงบ้างครับง่ายขึ้นไหมโอ้โหน้องลูกอินลองขยับให้บอลดูซิว่ามันเคลื่อนที่ง่ายหรือเปล่าง่ายไหมครับง่ายขึ้นไหนบอกพี่บอลสิครับว่าทีนี้เนี่ยระหว่างที่เราไม่มีลูกกอล์ฟกับเรามีลูกกอล์ฟแบบไหนที่เคลื่อนกล่องได้ง่ายกว่ากันครับมีลูกกอล์ฟทำไมล่ะไหนบอกพี่บอลหน่อยสิครับเพราะว่าลูกกอล์ฟมันอยู่ใต้นั้นแล้วมันทำให้เคลื่อนเร็วไม่ต้องเสียแรงน้องภูนะครับก็เหมือนกับว่ามันเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าตอนนี้ไม่มีล้อถ้าไม่มีล้อมันก็เคลื่อนที่ได้ยากนั่นเองน้องเอแคร์ก็เพราะว่ามันสามารถขยับเป็นวงกลมแล้วก็ไปได้ง่ายขึ้นก็สรุปว่าถ้าเราจะย้ายกล่องใบนี้นะครับเราก็ต้องใช้ลูกกอล์ฟในการช่วยเคลื่อนย้ายนั่นเองล่ะค่ะและถ้าน้องๆเข้าไปอยู่ในกล่องใบนี้บ้างล่ะคะจะเคลื่อนย้ายกล่องกันไหวหรือเปล่าน้องไอ้แค่โอ้โหช่วยกันดันไอ้แค่โอ้โหโอ้โหไหวมั้ยครับไหวมั้ยครับ3คนมันจะไหวมันลำบากมั้ยครับมันลำบากอ่ะครับและตัวช่วยที่สามารถทำให้กล่องหนักๆเคลื่อนที่ได้ง่ายขึ้นนั่นก็คือเจ้าลูกกอล์ฟนี่เองครับเพราะลูกกอล์ฟช่วยลดแรงเสียดทานระหว่างกล่องกับพื้นทำให้กล่องไม่ต้องสัมผัสกับพื้นโดยตรงแต่สัมผัสกับลูกกอล์ฟที่มีลักษณะกลมและกลิ้งไปมาแทนและถ้าน้องๆสงสัยนะครับว่าลูกกลมๆชนิดอื่นๆเช่นลูกเทนนิสลูกปิงปองหรือลูกแก้วจะสามารถช่วยลดแรงเสียดทานได้เหมือนกับลูกกอล์ฟหรือเปล่าก็ลองทำเองดูที่บ้านนะครับน้องๆรู้ไหมครับว่ารถเข็นชนิดต่างๆเก้าอี้ทำงานต่างก็ใช้ล้อเลื่อนเพื่อช่วยลดแรงเสียดทานระหว่างสิ่งของกับพื้นและทำให้สิ่งของต่างๆเคลื่อนที่ได้ง่ายขึ้นนี่แหละครับคือมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในชีวิตประจำวันของพวกเราปิดท้ายวันนี้เรามีผลงานของน้องๆนักวิทยาศาสตร์น้อยจากทางบ้านที่ส่งมาร่วมสนุกกับพวกเราครับชอบทดลองแบบนี้แล้วก็รับไปเลยของรางวัลพิเศษจากทางรายการถ้าน้องๆลองนำการทดลองในวันนี้ไปทดลองเองที่บ้านหรือมีการทดลองดีๆอยากจะนำมาอวดกันก็สามารถส่งรูปถ่ายหรือคลิปวิดีโอมาตามที่อยู่นี้ได้เลยนะครับรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมีของรางวัลพิเศษมอบให้ด้วยเราจะกลับมาทดลองสนุกๆกันในบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยหลังนี้กันใหม่ในครั้งต่อไปน้องๆถ้าเราอยากรู้ต้องลองทำด้วยวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย